ไปดูนะคะปฏิบัติการของรองผบตรที่ใช้ชื่อว่าล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านนะคะนำกำลังตำรวจปิดล้อมค้น3จุดในเมืองกรุงซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนายทุนจีนแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเรื่องนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะคะรองผบตรพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรร่วมกันแถลงข่าวผลการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายนายทุนจีนสีเทาตามปฏิบัติการที่ชื่อว่าล้มไม้ค้ำริดกิ่งก้านนะคะโดยร่วมกันตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่พักอาศัยและใช้ในการกระทำความผิดกลุ่มบุคคลขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพ3จุดพร้อมของกลางนะคะเป็นเงิน300ล้านบาทโดยจุดแรกค่ะเป็นบ้านพักในเขตประเวศนะคะพบชาวจีน5คนนะคะแล้วก็คนไทย3คนได้แก่นายเลี่ยนหยางอายุ25ปีถือหนังสือเดินทางกัมพูชาแล้วก็เป็นคนขับของมิสเตอร์ลินเยียนนะคะแม่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านของลินเยียนพร้อมตรวจยึดรถนะคะเป็นเชฟโรเลตป้ายแดงรถโตโยต้าอัลพาร์ทรถเบนซ์นะคะ GLS 350D ป้ายแดงนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ดูคาติไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์มังกี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเหล้าจีน50ขวดสุราต่างประเทศ8ขวดโทรศัพท์มือถือ13เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องเงินสดจำนวน7ล้านบาทจุดที่2ค่ะเป็นบ้านพักในหมู่บ้านหรูเขตประเวศนะคะของนายหลินเยี่ยนพบชายชาวจีน1คนแล้วก็คนไทย2คนได้แก่นายหลินชิงอานบิดาของนายหลินเยี่ยนนะคะนายอดิศรนางสาวธนสุทางพร้อมตรวจยึดรถยนต์โตโยต้าเอาผาดป้ายแดง3คันนาฬิกาหรูยี่ห้อปาเต้ฟิลิป1เรือนนะคะเงินสดจำนวน 7,500,000 บาทสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายยะปะสอสวรรยาคิรีนะคะหนังสือเดินทางไทยชื่อนายยะปะสอสวรรยาคิรีและจุดที่3เป็นคอนโดมิเนียมในซอยสุขุมวิท39ของนายหลินเยี่ยนพบชาวจีน2คนแล้วก็หญิงชาวจีนอีก2คนตรวจยึดทรัพย์สินภายในห้องพักดังกล่าวอีกหลายรายการอาทิเงินสด28ล้านบาทกระเป๋าแบรนด์เนมหรู8ใบบุหรี่ต่างประเทศจากนั้นนะคะเมื่อนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรวจยึดมาตรวจสอบกับสารระบบทะเบียนราษฎรปรากฏว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวนายทะเบียนเนี่ยออกให้กับบุคคลอื่นคือใบหน้าเนี่ยไม่ตรงกันนะคะจึงเชื่อว่าเป็นการปลอมบัตรประจำตัวประชาชนจากการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลตามบัตรประชาชนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำอาชีพนะคะก็คือทำอาชีพปลูกข้าวโพดอยู่ต่างจังหวัดโดยประเด็นนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.อยู่ระหว่างการขยายผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ในการออกเอกสารดังกล่าวค่ะส่วนทรัพย์สินต่างๆที่ตรวจยึดได้นะคะก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้มีการแจ้งความไว้ในระบบการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการเข้าตรวจค้นขยายผลกรณีเครือข่ายธุรกิจสีเทาของนักลงทุนชาวจีนในพัทยาจังหวัดชลบุรีและต่อเนื่องมาจากการเข้าจับสถานประกอบการจินหลิงย่านยานนาวาซึ่งการตรวจค้นทั้ง3จุดเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันกับกลุ่มทุนจีนในพัทยาและยานนาวานอกจากนี้ก็ยังพบพาสปอร์ต2สัญชาติค่ะคือไทยและกัมพูชามีการเดินทางเข้าออกกัมพูชา25ครั้งกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย12ครั้งนอกจากนี้ก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะมีการทำธุรกิจร้านสุกี้ในคิงส์โลมันสปป.ลาวและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำด้วยทั้งนี้กลุ่มทุนจีนสีเทาดังกล่าวก็คือกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ค่ะเงินที่ได้จากการหลอกลวงเนี่ยจะถูกนำฟอกด้วยการนำไปลงทุนในธุรกิจต่างๆไปซื้อบ้านหรูคอนโดมิเนียมรถหรูแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆมากมายนะคะมีการจ้างบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันตลอดเวลาก็จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายค้นดังกล่าวค่ะแล้วก็ปฏิบัติการนี้เนี่ยนะคะวันนี้คุณชูวิทย์ได้มีการพูดถึงปฏิบัติการนี้ด้วยแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยเนี่ยนะคะโดยทางคุณชูวิทย์เนี่ยมีการเขียนบทความที่ชื่อว่าล้มมาเฟียจีนฉีกหน้ากากคนทรยศนะคะโดยบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะคะพูดถึงการทำงานเรื่องของปฏิบัติการนี้ด้วยใช่ข้อมูลคุณชูวิทย์เนี่ยที่ให้ไว้ให้กับตำรวจก็คือเกี่ยวกับ5กลุ่มทุนเครือข่ายชาวจีน
ขณะที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลนี่แหละค่ะเช่นเดียวกับประเด็นที่มีการพาดพิงว่าผู้ต้องหาชาวจีนบางคนมีความสนิทกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมไปถึงสนิทกับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งด้วยตำรวจก็เข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็คนที่พักของอดีตรัฐมนตรีไปแล้วแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวจีนค่ะ